ผมขอบคุณมากครับให้ญาติกอดหน่อยได้ไหมคะไม่หมดไม่ใหญ่ไปแล้วถ่ายรูปนายร้องเพลงก็ต้องมัดต้องมัดไม่ร้องเลยนี่ก็จะปิดท้ายกันวันนี้ครับกับขอบคุณแฟนเพลงนะครับเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยนะคะ
จริงๆแล้วเตรียมบทเพลงมาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาค่อนข้างกระชั้นด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะต้องขอขอบคุณทางศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาค่ะหรือว่าจะเป็นบริษัทยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะผู้บริหารใจดีของเราที่ให้พี่ไลอ้อนมาสร้างเสียงเพลงตรงนี้ด้วยนะคะและงานดีๆแบบนี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีชวนมาเก็ตนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยงานของเราจัดกันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10ค่ะพี่ไลอ้อนอยากให้พี่ไลอ้อนเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆสักนิดนึงค่ะครับผมก็ฝากงานนี้ด้วยครับวันสุดท้ายวันที่10นะพี่วันที่10เขามีเวลาเที่ยวทั้งหลายวันนะครับด้วยโอ้โหร้านค้าเพียบเลยนะยังไงใครว่างก็มาเที่ยวกันได้นะครับใช่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันถูกแอบมาเที่ยวค่ะมีทั้งผลงานด้วยนะคะก็มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ไลอ้อนฝากผลงานสักนิดนึงค่ะฝากผลงานด้วยครับเพลงที่เราสมัครใจครับเพลงใหม่ล่าสุดครับร้องไปถึงแรกนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะเป็นไมบอนนี่จันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นครับแล้วก็ละครของ Work Point ก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็งานต่อไปต่อจากงานนี้ไปที่พนัสนิคมต่อนะครับผมใครว่างไปกันได้ครับใช่แล้วค่ะฝากแฟนเพจนิดนึงค่ะพี่แดงครับผมเพจก็ผลงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรืออะไรก็แต่นะครับทางยูทูบเรคคอร์ดครับแล้วก็ส่วนตัวก็ยังเฟซบุ๊กครับกาบดินจำปาสินภาษาไทยครับแล้วก็ IGRYAN ประมาณ7ตัวครับฝากด้วยครับมีติ๊กถูกสีฟ้านะครับที่ของแท้ครับใช่แล้วนะคะขอบคุณพี่ไลอ้อนมากมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ไลอ้อนของเราไปพักผ่อนกันก่อนนะคะขอบคุณค่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 ะในกิจกรรมของเรานะคะกับงาน Meet and Eat Party ค่ะเราจะจัดการจนถึงวันที่10ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากิจกรรมค่อนข้างจะคึกคักเลยนะคะนอกจากเราจะมี Meet and Eat ใกล้ชิดค่ะกับพี่ไลอ้อนกับบัณฑิตแล้วนะคะจากรายการไปหมดนี่นะคะผู้ครองแชมป์200สมัยเลยค่ะต้องบอกว่าเสียงเนี่ยโปรมากเลยนะคะใครที่อยากจะติดตามพี่ไลอ้อนนะคะก็ไปสนุกสนานกันต่อได้นะคะผ่านทางช่องทางที่พี่ไลอ้อนของเราบอกเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจริงๆนะคะเราก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์พิเศษนะคะก่อนที่เราจะไปชมโชว์กันโอ้วันนี้เนี่ยเราก็มีร้านค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสมนิยมนะคะย่านแมงตะพุนนะคะหรือจะเป็นหอยหวานโคเกตนะคะร้านไมเพลลูกชิ้นปลาแท้เยาวราชค่ะร้านพรีเมียมฟู้ดนะคะร้านห่อหมกเจ๊ฝีใบป้าหนงค่ะ